ที่จังหวัดกระบี่ประชาชนจำนวนหนึ่งนะคะร่วมกันพูดคุยถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่รับร่างรัฐธรรมนูญบางส่วนสะท้อนว่ามีผลต่อประชาชนกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับร่างเนื่องจากที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์มีบทบาทต่อชาวบ้านในพื้นที่ส่วนที่จังหวัดสงขลาทางเจ้าหน้าที่กกต.จังหวัดเตรียมงานทั้งเอกสารและบุคลากรในวันออกเสียงประชามติและในต้นเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติเช่นเดียวกับเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ก็จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันที่2สิงหาคมนี้เช่นกันค่ะที่จังหวัดตากครูนักเรียนโรงเรียนบ้านวังผาอำเภอแม่ระมาดได้เดินรณรงค์ตามถนนสายต่างๆในหมู่บ้านเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้เช่นเดียวกับฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเร่งประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติผ่านสื่อทุกชนิดทั้งวิทยุและหอกระจายข่าวตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกครูการศึกษานอกโรงเรียนแนะนำเรื่องการลงประชามติให้กับนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านได้นะคะเพื่อให้ออกเสียงประชามติได้อย่างถูกต้องทหารมณฑลทหารบกที่210จังหวัดนครพนมแสดงดนตรีหน้าห้างสรรพสินค้าพร้อมกับเชิญชวนประชาชนออกไปลงเสียงประชามติซึ่งเป็นโครงการที่ฝ่ายความมั่นคงต้องการกระตุ้นให้มีการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมากขึ้นค่ะที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะทางเจ้าหน้าที่กกต.จังหวัดได้จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์เตรียมส่งมอบให้กับทางกกต.ประจำอำเภอในช่วงบ่ายวันนี้โดยมีตำรวจดูแลระหว่างการขนย้ายและพื้นที่เก็บอุปกรณ์ประจำหน่วยด้วยส่วนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีทางเจ้าหน้าที่กกต.ได้ลงพื้นที่อธิบายขั้นตอนการลงประชามติให้นักศึกษาที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีให้ไปบอกกับพ่อแม่ผู้ปกครองถึงความสำคัญในการออกเสียงประชามติเช่นเดียวกับที่จังหวัดมหาสารคามนครราชสีมาหนองคายคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนและชุมชนนะคะรวมทั้งประสานผู้นำท้องถิ่นเฝ้าระวังการฉีกทำลายเอกสารประกาศกำหนดหน่วยออกเสียงและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในพื้นที่ค่ะ